بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับขอความเมตตานะครับขอสรรเสริญต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่วันนี้ตัวผมนะครับชื่อมูฮัมหมัดนะครับเรียกว่าน้องมูฮัมหมัดก็ได้นะครับเพราะว่าผมก็เป็นนักเรียนนะครับยังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ได้เก่งมากผมยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับศึกษาอยู่ที่อียิปต์นะครับมหาลัยอัลอัซฮัรก็ต้องเรียนอีก 2-3 ปีถึงจะจบนะครับแต่ว่าวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะครับจากท่านอิหม่ามให้มาสอนให้มาเล่าหรือว่าเรียนให้มาสอนนะครับเรื่องราวอิสลามนะครับก็ญะซากุมุลลอฮ์นะครับท่านอิหม่ามที่ให้ผมได้มีโอกาสได้มาพบได้มาเจอกับนี่ๆทุกท่านนะครับก็โอเคเห็นหน้าตายังสดใสอยู่นะครับก็เรียกนี่ๆละกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมได้มารับหน้าที่สอนแทนอาจารย์มูฮัมหมัดมัดดอลอนะครับเขาสอนวิชาเตาฮีดนะครับเตาฮีดที่ผมได้รับมอบหมายเนี่ยนะครับเวลาผมสอนเด็กในมัสยิดนะครับผมจะเน้นย้ำเสมอว่าอัตเตาฮีดเนี่ยคือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้สั่งใช้กับมนุษย์ทุกคนอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งใช้การละหมาดมาก่อนอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งใช้การถือศีลอดมาก่อนนะครับแต่สิ่งแรกเลยนะครับที่อัลลอฮ์นั้นได้สั่งใช้กับเราและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและเป็นสิ่งที่จะตัดสินเราว่าจะไปสวรรค์หรือจะลงนรกนั่นคือเตาฮีดนะครับอัตเตาฮีดคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสิ่งที่มันร้ายแรงที่สุดในอิสลามเนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่มันตรงข้ามกับเตาฮีดนั่นเองก็คือการทั้งภาคีเตาฮีดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับส่วนสิ่งที่มันเลวร้ายที่สุดเนี่ยก็คือการชิริกหรือการตั้งภาคีนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับวิชานี้เนี่ยจึงเป็นวิชาที่สำคัญยิ่งใหญ่แล้วก็มีเกียรติที่สุดนะครับครั้งที่แล้วนะครับท่านอาจารย์มูฮัมหมัดมัดดะลอก็สอนจากหะดีษใช่ไหมครับก็หะดีษถัดไปเนี่ยที่จะมานำเสนอให้กับนี่ทุกท่านนะครับบางทุกท่านเนี่ยก็เป็นหะดีษนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านหะดีษให้ฟังอันอิบนุอับบาสอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมมาบะอะซะมุอาซันอิลัลยะมันقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحد الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلةفإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترضعليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب ก็อันนี้คือภาษาอาหรับนะครับอ่านครั้งเดียวพอคิดว่าพี่น้องน่าจะเอาเข้าภาษาอาหรับกันเลยดีกว่าเข้าภาษาไทยเลยดีกว่านะครับหะดีษนี้เนี่ยนะครับความหมายของหะดีษนี้นะครับรายงานจากอิบนุอับบาสนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในสมัยก่อนเนี่ยนะครับอิสลามเนี่ยในช่วงยุคแรกๆเนี่ยเวลาจะไปเผยแพร่อิสลามในประเทศอื่นๆนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดก็จะส่งบรรดาซอฮาบะห์ที่มีความเก่งกาจมีความเฉลียวฉลาดในการเชิญชวนนะครับท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ส่งท่านมูอาซอิบนุญะบัลไปนะครับซึ่งท่านมูอาซเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้มีความรู้เป็นผู้ที่เข้าใจในอัลกุรอานเป็นผู้ที่เข้าใจในอัลอิสลามอย่างท่องแท้นะครับ
ท่านรอซูลเนี่ยก็ส่งท่านมูอาซไปยังประเทศเยเมนนะครับแล้วได้สั่งกับท่านมูอาซว่าแท้จริงแล้วท่านนั้นจะไปยังพวกที่เป็นชาวอะลุนกิตาบอะลุนกิตาบเนี่ยก็คือชาวยิวหรือชาวคริสต์นะครับในสมัยนั้นอะลุนกิตาบดังนั้นสิ่งแรกที่ท่านจะต้องเชิญชวนพวกเขาก็คือให้พวกเขานั้นปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแหละที่เราเรียกกันว่าอัตเตาฮีดมันคือความหมายของเตาฮีดทั้งหมดเตาฮีดคือการให้เอกภาพให้อัลลอฮ์นั้นเป็นหนึ่งนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นี่คือสิ่งแรกเลยนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับมูอาซว่าเจ้าต้องไปทำให้คนอะลุนกิตาบเนี่ยกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ได้นะครับเป็นเตาฮีดนะครับที่ท่านนบีเนี่ยได้บอกกับมูอาซนะครับให้พวกเขาให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วเมื่อพวกเขาเนี่ยทำตามแล้วพวกเขากล่าวแล้วเนี่ยกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็บอกให้พวกเขาทราบว่าอัลลอฮ์นั้นทรงกำหนดให้กับพวกเขาเนี่ยการละหมาดใน1วันเนี่ย5เวลาเมื่อพวกเขาทำตามนั้นแล้วเมื่อพวกเขาละหมาดแล้ว5เวลาก็สั่งให้พวกเขานั้นจ่ายซะกาตนะครับพวกเขานั้นอัลลอฮ์ได้กำหนดให้กับพวกเขานั้นจ่ายซะกาตให้เก็บเอาจากคนรวยๆนะครับแล้วก็จ่ายให้กับคนยากจนในหมู่พวกเขาเมื่อพวกเขาทำตามที่บอกในเรื่องดังกล่าวแล้วเขาจ่ายซะกาตเรียบร้อยแล้วก็จงระวังเรื่องการเก็บเอาทรัพย์สินของพวกเขาที่เป็นส่วนที่ดีที่สุดนะครับณที่ตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราจะไปเก็บซะกาตนะครับเราก็จะไม่เก็บจากสมมติเขามีผลไม้เนี่ยเป็นแสนเลยนะครับเราจะไม่ไปเก็บจากส่วนที่มันแบบแจ๋วที่สุดของเขานะครับเราเก็บจากส่วนที่ปานกลางนะครับไม่เก็บจากส่วนที่มันแย่เกินนะครับแต่ให้เก็บจากส่วนที่มันกลางๆแต่อย่าเก็บจากส่วนที่มันแบบดีที่สุดของเขานะครับนี่คือสิ่งที่ท่านรอซูลบอกให้มูอาซเนี่ยระวังไว้แล้วก็วิงวอนการวิงวอนและจงระวังการวิงวอนของพวกเขาที่ถูกข่มเหงเพราะการวิงวอนของพวกคนเหล่านี้เนี่ยไม่มีอะไรขัดขวางเขากับอัลลอฮ์ได้นะครับอันนี้คือเนื้อความหมายของฮะดีสนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านความหมายของฮะดีสนี้โดยสรุปนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะอธิบายกันขณะที่ท่านรอซูลส่งมูอาซอิบนุญะบันนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปทางประเทศเยเมนเพื่อเชิญชวนผู้คนเนี่ยที่เป็นชาวคริสต์เอ่ยชาวยิวเอ่ยเนี่ยให้เข้ารับอิสลามให้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์นะครับท่านนบีเนี่ยก็จึงได้วางแผนให้กับท่านมูอาซนะครับในการที่จะเชิญชวนคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับท่านได้กำชับว่าประการแรกนะครับพอไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปโต้แย้งกับนักวิชาการนักวิชาการที่เป็นชาวยิวบ้างชาวคริสต์บ้างนะครับต้องไปโต้แย้งกับพวกเขาเหล่านี้นะครับแล้วก็หักล้างกับความคิดของพวกเขาเหล่านี้และทำให้เขานั้นกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้ได้นะครับนี่คือสิ่งแรกที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับนะครับเราจะสังเกตได้เลยว่านี่คือสิ่งแรกนะครับอัลลอฮ์บอกท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่านี่คือสิ่งแรกที่ต้องกำชับไม่ใช่เรื่องการละหมาดไม่ใช่เรื่องการถือศีลอดไม่ใช่เรื่องการจ่ายซะกาตแต่สิ่งที่ต้องกำชับอันดับแรกคือสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเราสิ่งที่มันเป็นความเชื่อสิ่งที่มันเป็นอยู่ในเบื้องลึกของเราความเชื่อต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออันดับแรกนะครับก่อนทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งมวลหากว่าเราละหมาดโดยที่เราไม่ได้เชื่อต่ออัลเลาะห์หากว่าเราละหมาดเราจ่ายซะกาตเราถือศีลอดเราไปทําฮัจญ์แล้วอะไรก็แล้วแต่ว่าการเตาฮีดยังไม่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยเมื่อนั้นมันไม่มีผลเมื่อนั้นการอิบาดัตของเราทั้งหมดนั้นสูญเปล่าเพราะนี่คือสิ่งแรกและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรานั้นจะต้องเน้นย้ำให้ความสำคัญก็คือการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์นั่นเองนะครับแล้วท่านรอซูลก็เน้นย้ำต่อว่าพอกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ทำให้พวกเขานั้นดำรงละหมาดต่อมาก็จ่ายซะกาตนะครับจากคนที่มีจำนวนเงินเนี่ยถึง
อัตราที่ศาสนาได้กำหนดไว้นะครับแล้วท่านรอซูลก็ได้กำชับอีกนะครับว่าให้ระวังนะครับการที่เราจะไปเอาสกาตจากส่วนที่ดีที่สุดของคนคนนั้นนะครับแล้วก็ย้ำนะครับว่าอย่ากดขี่ข่มเหงกันนะครับและขอให้ท่านมูอาซนั้นรอดพ้นนะครับจากการถูกสาปแช่งนะครับจากผู้ที่กดขี่ข่มเหงนะครับนั่นเองก็หะดีษนี้นะครับเป็นหะดีษที่พูดถึงหลักเตาฮีดว่ามันจะต้องมาเป็นอันดับแรกก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับของมุสลิมของชีวิตของเราทุกคนนะครับความเหมาะสมนะครับเรามาดูความเหมาะสมนะครับของหะดีษนี้นะครับตามชีตนะครับที่ได้ที่อยู่ในมือนะครับมีบทบัญญัติให้ส่งบรรดานักเผยแพร่ออกไปเชิญชวนสู่อัลลอฮ์นะครับก็สมัยก่อนเนี่ยก็คือท่านนบีก็จะให้ซอฮาบะห์แนวหน้าเนี่ยไปเยเมนบ้างไปอียิปต์บ้างไปนั่นไปนี่ส่งตัวแทนไปทั่วๆนะครับแล้วก็สอนไปโต้แย้งกับชาวคริสต์ชาวยิวแล้วก็เรียกร้องผู้คนสู่อิสลามนะครับข้อที่2ประการปฏิญาณลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นความสำคัญประการแรกที่ผู้คนทั้งหลายจะได้รับการเรียกร้องข้อที่3ความหมายของลาฮะอิลลัลลอฮ์นั้นคือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ด้วยการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์และก็เลิกละเว้นจากการอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนะครับข้อที่4คนกาเฟตนั้นจะยังไม่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามจนกว่าจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับข้อที่5นะครับบางครั้งคนเราอ่านเพื่อให้มีความรู้นะครับการกล่าวอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะครับเราต้องมีความรู้ในความหมายต้องเข้าใจว่าลาอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีความหมายยังไงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนะครับลาอิลาฮะคือไม่มีพระเจ้าเลยแล้วก็ยกเว้นอิลลัลลอฮ์ก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ในความหมายนะครับเพื่อที่จะให้หลักศรัทธาของเราความเชื่อของเราถูกต้องนะครับต่อมานะครับการโต้แย้งกับคนมีความรู้นั้นแตกต่างกับการโต้แย้งกับคนที่ไม่มีความรู้นะครับท่านรอซูลเนี่ยรู้ว่ามูอาซอิบนุจะบันเนี่ยจะต้องไปประเทศเยเมนนะครับต้องไปโต้แย้งนะครับกับนักบวชนักวิชาการที่เป็นคนคริสต์คนยิวเนี่ยนะครับท่านเลยต้องกำชับท่านมูอาซเนี่ยอย่างดีในเรื่องของรายละเอียดต่างๆนะครับเพื่อที่จะทำให้การเชิญชวนของท่านมูอาซเนี่ยมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบผลนะครับข้อที่7นะครับสมควรอย่างยิ่งโดยเฉพาะนักเผยแพร่จะต้องมีความรู้ที่ดีในเรื่องศาสนานะครับท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยไม่ได้เอาคนที่ธรรมดาธรรมดาไปแต่คนที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งไปเนี่ยคือหัวกะทิแนวหน้าและของประชาชาติอิสลามในยุคนั้นนะครับก็คือท่านมูอาซอิบนุจะบันนะครับเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่มีความเข้าใจในอัลกุรอานแล้วก็อิสลามอย่างท่องแท้นะครับเป็นหัวกะทิแนวหน้าเลยนะครับที่ท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ยเลือกที่จะส่งไปข้อที่8นะครับการละหมาดเป็นสิ่งจะเป็นอีกประการหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ถัดจากการเตาฮีดอยู่ถัดจากการกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับข้อที่9การจ่ายซะกาตเป็นเรื่องถัดจากเรื่องละหมาดนะครับละหมาดก่อนอัลกุรอานเนี่ยจะกล่าวอยู่ตลอดนะครับว่าอัสศอลาวัซซะกาตนะครับการละหมาดเนี่ยจะมาอยู่ก่อนซะกาตเสมอนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งนะครับความรู้เล็กๆน้อยๆข้อที่10นะครับแจ้งให้ทราบถึงคนที่มีสิทธิ์รับซะกาตคือคนที่มีฐานะยากจนแล้วก็อนุญาตให้เจาะจงพวกเขาได้ด้วยนะครับข้อต่อไปไม่อนุญาตให้เก็บซะกาตจากสิ่งที่ดีที่สุดของเขานะครับก็คือให้เก็บจากสิ่งที่มัน
านกลางนะครับอย่าเก็บจากสิ่งที่มันแย่ๆอย่าเก็บจากสิ่งที่มันดีเกินไปแต่เก็บจากสิ่งที่มันอยู่ในระดับกลางๆนะครับจากสกาดของคนเหล่านั้นนะครับข้อสุดท้ายนะครับเตือนให้ระวังการกดขี่ข่มเหงนะครับเพราะเมื่อคนที่โดนกดขี่ข่มเหงเนี่ยดูอาแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับดูอาของผู้ที่โดนกดขี่ข่มเหงอัลลอฮ์จะตอบรับดูอาของผู้ที่ถูกอธรรมนะครับนี่ก็คือหะดีษนะครับเกี่ยวกับวิชาอัตเตาฮีดที่สำคัญนะครับบอกถึงระดับถึงการไล่ระดับถึงความสำคัญของการเชิญชวนอิสลามเริ่มจากการกล่าวลาฮะอิลัลลอฮ์ตามมาด้วยละหมาดจ่ายซะกาตนะครับแล้วก็ให้ระวังในการเก็บซะกาตจากส่วนที่ดีและให้ระวังการกดขี่ข่มเหงนะครับเพราะผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหงถูกกดขี่ข่มเหงเนี่ยอัลลอฮ์จะตอบรับดุอาของพวกเขาเหล่านั้นนะครับก็วิชาอัตเตาฮีดนะครับก็เรื่องราวเนี่ยมีอีกมากมายที่เรานั้นจะศึกษากันได้นะครับมากมายโอ้โหยาวมากนะครับเป็นวิชาที่อย่างมหาลัยที่ผมไปเรียนนะครับที่ประเทศอียิปต์เนี่ยก็จะเป็นคณะหนึ่งคณะเลยคณะเนี่ยก็จะเป็นวิชาที่เกี่ยวกับการความเชื่อความศรัทธาไปเลยนะครับเรียนจะเกี่ยวกับความเชื่อแบบนั้นแบบนี้เรียนความเชื่อกับศาสนานู้นศาสนานี้แล้วมาหักล้างกันนะครับนี่คือความละเอียดอ่อนความลึกซึ้งของอันอิสลามนะครับที่อินชาอัลลอฮ์นะครับเรามีโอกาสเราก็จะได้เรียนได้ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เวลากี่โมงอีกประมาณสัก20นาทีนะครับก็วิชาเตาฮีดเนี่ยก็ขอจบลงเท่านี้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสมาเจอกับนินิบางๆทุกท่านนะครับก็เรื่องที่ผมอยากจะฝากแล้วก็อยากเตือนนะครับกับทุกๆคนอิสลามเนี่ยนะครับเน้นย้ำนะครับในเรื่องของความอดทนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับทุกคนณที่นี้นะครับเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นผู้ที่มีความยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ทรงเมตตาเราทุกคนนะครับได้มาร่วมกันอยู่ณที่ตรงนี้ซึ่งมันไม่มีทางที่เราจะได้มาเจอกันได้ไม่มีทางที่เราจะได้มาพบกันได้มาเจอหน้ากันนอกเสียจากว่าเป็นกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็ขอขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและย้ำเตือนพี่น้องทุกท่านนะครับให้มีความอดทนให้มีความยึดมั่นให้มีความเข้มแข็งนะครับในการใช้ชีวิตในการดำเนินตามหลักของอิสลามอย่างสวยงามตั้งแต่เราได้เกิดมานะครับจนกระทั่งเราได้จากโลกนี้ไปนะครับผมจะขอยกตัวอย่างนะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของท่านนบีท่านหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าอ่านแล้วประทับใจอ่านแล้วรู้สึกว่ามีกำลังใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าเราจะเจอบททดสอบมาหนักมากมายแค่ไหนเนี่ยถ้าเราดูท่านนบีท่านนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าบททดสอบของเราเนี่ยมันยังน้อยเหลือเกินนบีที่ผมจะเล่าเนี่ยนะครับพี่น้องจะเคยฟังหรืออาจจะไม่เคยฟังนะครับแต่ว่าอินชาอัลเลาะห์เล่ากันอีกรอบนึงคือท่านนบีอัยยูบอะลัยฮิสสลามท่านนบีอัยยูบเนี่ยเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายนะครับนักวิชาการบอกว่าเป็นชาวบันิอิสรออีนเป็นชาวยิวสืบเชื้อสายมาจากท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามท่านนบีอัยยูบนะครับอัลลอฮ์ได้ให้ท่านนบีอัยยูบเนี่ยแต่งตั้งเป็นนบีนบีอัยยูบได้เป็นนบีลักษณะของท่านนบีอัยยูบเนี่ยเป็นคนที่มีความหล่อเหลาร่างกายสวยงามมีเงินมีทองมีเรือกสวนไร่นาเต็มไปหมดมีความจำเริญมีเนี้ยมัดต่างๆมากมายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบให้กับท่านนบีอัยยูบอัลลอฮ์ได้ท่านนบีอัยยูบมีทุกอย่างมีลูก14คนเป็นผู้หญิง7คนเป็นผู้ชาย7คนมีสวนมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้ท่านนบีอัยยูบเนี่ยมีความสะดวกสบายมีความสะดวกสบายมีความจำเริญ
ท่านนบีอายุบนะครับก็ใช้เนียมัตต่างๆเหล่านั้นใช้สิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานลงมาให้กับท่านนบีอายุบเนี่ยเอาสิ่งต่างๆนี่ไปให้กับคนจนท่านนบีอายุบมีผักมีผลไม้มีข้าวเอาไปบริจาคให้กับบรรดาคนยากจนลูกชายท่านนบี7คนเนี่ยจะแบกอาหารไว้ที่หลังแล้วก็จะเดินตามหาคนที่อดอยากแล้วก็เอาข้าวเอาอาหารไปให้กับคนเหล่านั้นส่วนลูกสาวทั้ง7คนเนี่ยก็จะอยู่กับภรรยาของท่านนบีอายุบนะครับภรรยาท่านเนี่ยก็เป็นคนที่ดีคนนึงอยู่ในบ้านก็ทำงานบ้านตลอดแล้วก็ทำอาหารทำขนมปังแล้วก็เอาให้พี่ๆนั้นเอาให้ลูกๆนั้นเอาไปแจกจ่ายให้กับคนยากจนนะครับบ้านนบีอายุบเนี่ยจะเป็นศูนย์รวมของคนที่ยากจนเป็นศูนย์รวมของคนที่ต้องการความช่วยเหลือท่านนบีอายุบจะชวนคนมากมายนะครับมากินข้าวที่บ้านตลอดแล้วก็เน้นย้ำให้กับบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบลิสเนี่ยเห็นนบีอายุบอิบลิสเนี่ยบ่นกับบ่นให้อัลลอฮฺบ่นว่าบ่นกับอัลลอฮฺว่าอายุบเนี่ยที่อายุบเนี่ยศรัทธาต่ออัลลอฮฺที่อายุบเนี่ยยึดมั่นสะดุดีต่อลอตตลอดทั้งวันเนี่ยเพียงเพราะว่าอายุบเนี่ยอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ตลอดอยากจะให้อายุบเนี่ยมีความจำเริญอยู่ตลอดลองอายุบไม่มีเงินสิเดี๋ยวอายุบก็จะกลายเป็นผู้ปฏิเสธอัลลอฮ์อิบลิสเนี่ยบอกอย่างนี้ท้าทายบอกว่าอายุบเนี่ยถ้าไม่มีเงินนะเดี๋ยวก็จะเป็นคนเลวเดี๋ยวก็จะหลงลืมอัลลอฮ์ในที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกว่าอายุบนั้นเป็นคนที่มีความสัตย์จริงต่ออัลลอฮ์เป็นคนที่ยึดมั่นต่ออัลลอฮ์จริงๆนะครับท่านอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอิบลิสเนี่ยขอไปกลั่นแกล้งท่านนบีอายุบขอไปทำลายชีวิตของท่านนบีอายุบอัลลอฮ์ก็อนุญาตเพื่อจะทดสอบหัวใจของท่านนบีอายุบถึงอีหม่านที่เข้มแข็งวันแรกนะครับท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามเนี่ยก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมเป็นคนที่ช่วยเหลือผู้คนเป็นคนที่สะดุดีต่ออัลเลาะห์ละหมาดจ่ายซะกาตเชิญชวนผู้คนสู่แนวทางเนี่ยปกติทุกๆวันวันนึงได้มีชายคนนึงนะครับที่วิ่งมาจากโรงที่เก็บที่ทำสวนที่ทำไร่ทำนาเนี่ยนะครับวิ่งมาบอกท่านนบีอายุบว่าโอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์พวกมันฆ่าหมดแล้วพวกมันฆ่าคนของเราหมดแล้วได้มีขโมยกลุ่มหนึ่งเข้ามาในสวนของท่านนบีอายุบและฆ่าคนงานทั้งหมดทำลายทุกอย่างและเอาทรัพย์สินทั้งหมดไปท่านนบีอายุบเพียงแต่บอกว่านี่คือพระประสงค์ของอัลลอฮ์นี่คือบททดสอบแรกฆ่าคนงานทั้งหมดขโมยทรัพย์สินทั้งหมดไปวันที่สองได้มีฟ้าผ่าลงมาที่สวนของท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามท่านนบีอายุบมีคนเนี่ยเหมือนเดิมเลยคนมาบอกมีฟ้าลงมาผ่าที่สวนของท่านนบีอายุบแล้วไฟนั้นได้ลุกไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเลยท่านนบีอายุบสูญเสียทรัพย์สินทั้งหมดสูญเสียไร่นาสูญเสียสิ่งที่ท่านนั้นเคยมีอยู่ทั้งหมดเท่านั้นยังไม่พอครับพี่น้องท่านนบีอายุบวันที่3ขณะที่ลูกๆของท่านนบีอายุบเนี่ยอยู่ในบ้านทั้งหมดกำลังร่วมกันรับประทานอาหารทุกคนยังมีความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์ทุกคนยังมีความตักวาต่ออัลเลาะห์บททดสอบต่อมาอัลเลาะห์ได้ให้บ้านนั้นพังลงมาทับร่างของลูกชายลูกสาวของท่านนบีอายุบเนี่ยตายพร้อมกันหมดเลย14คนนี่คือบททดสอบที่ท่านนบีอายุบเนี่ยต้องประสบที่ท่านนบีอายุบเนี่ยต้องอดทนต่อสิ่งเหล่านี้นะครับ
ท่านนบีอายุบภรรยาท่านนบีอายุบเนี่ยบ่นออกมาว่าทำไมเราต้องมาเจออะไรอย่างนี้ทำไมเราถึงต้องเจอกับบททดสอบอะไรอย่างนี้ด้วยท่านนบีอายุบนะครับบอกเพียงแต่ว่านี่คือพระประสงค์ของอัลลอฮ์ภรรยาถามว่านี่คือประสงค์ของอัลลอฮ์จริงๆหรือท่านนบีอายุบบอกว่าใช่ไม่มีนบีคนไหนในประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่ถูกทดสอบเท่านั้นยังไม่พอท่านนบีอายุบสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างสูญเสียลูกสูญเสียคนงานท่านยังเป็นโรคเป็นโรคฝีเป็นโรคผิวหนังไปที่ไหนก็มีแต่คนรังเกียจจากที่ว่าเป็นที่รักของทุกคนจากที่ว่าเป็นคนช่วยเหลือทุกคนเมื่อท่านสูญเสียทุกอย่างนะครับมีแต่คนรังเกียจท่านไม่มีใครที่ให้ความช่วยเหลือท่านจนภรรยาเนี่ยต้องออกไปทำงานทุกๆวันเพื่อแลกกับขนมปังสองก้อนเพื่อแลกกับอาหารยังชีพให้กับสามีให้กับตัวของนางเองนะครับนี่คือตัวอย่างของภรรยาที่ดีภรรยาที่ยึดมั่นต่ออัลเลาะห์และช่วยกันนะครับอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งคนรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยภรรยาของท่านนบีอายุบเนี่ยเป็นภรรยาของคนที่เป็นโรคพอรู้ว่าสตรีท่านนี้เป็นภรรยาของอายุบที่เป็นโรคเป็นโรคผิวหนังผู้คนก็รังเกียจภรรยาของท่านนบีอายุบไปด้วยจนภรรยาของท่านเนี่ยต้องตัดผมตัวเองเอาไปขายเพื่อแลกมากับอาหารยังชีพนะครับท่านไม่เหลืออะไรแล้วภรรยาต้องทำงานถูกผู้คนรังเกียจขายแม้กระทั่งผมตัวเองเพื่อใช้ชีวิตต่อท่านนบีอายุบก็ยังมั่นคงและยังเชื่อนะครับว่าสักวันหนึ่งอัลลอฮ์นั้นจะช่วยเหลืออัลลอฮ์นั้นจะต้องให้ผลตอบแทนนะครับไม่ในโลกนี้ก็ในโลกหน้าท่านนบีอายุบเนี่ยโกรธมากที่ภรรยาเนี่ยตัดผมตัวเองไปขายสาบานต่ออัลลอฮ์เลยว่าฉันจะเคี่ยนภรรยาของฉัน100ครั้งนะครับต่อการกระทำนี้นะครับเพราะท่านนบีเนี่ยเสียใจรู้สึกผิดนะครับที่ภรรยาเนี่ยต้องมาตัดผมต้องมาเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อขนมปังเพื่ออาหารที่จะใช้ชีวิตต่อไปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับนักวิชาการเนี่ยบอกว่าท่านนบีอายุบเนี่ยอยู่ในความยากลำบากเป็นเวลา18ปีด้วยกันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ให้ท่านนบีอายุบเนี่ยประทานตาน้ำขึ้นมาให้ท่านนบีอายุบเนี่ยได้อาบน้ำเพราะอาบน้ำท่านนบีอายุบก็หายจากโรคร่างกายกลับมาเป็นปกตินะครับร่างกายกลับมาอ่อนเยาว์ขึ้นภรรยาก็อาบใช้น้ำนั้นอาบก็ร่างกายก็กลับมาแข็งแรงและใช้ชีวิตได้ปกติอีกครั้งนะครับท่านนบีอายุบเนี่ยได้ลบคำสบประมาทที่อิบลิสได้บอกว่าถ้าท่านเนี่ยไม่มีเหลืออะไรสักอย่างเนี่ยท่านก็จะลืมอัลลอฮ์แต่ท่านนบีอายุบเนี่ยไม่เคยลืมอัลลอฮ์เลยแม้แต่ช่วงเวลาเดียวท่านนบีอายุบจะมีหรือไม่มีท่านยังคงยึดมั่นต่ออัลลอฮ์ท่านยังคงเชื่อมั่นว่าสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์นั้นจะต้องช่วยเหลือนะครับนี่คือความอดทนความเด็ดเดี่ยวของท่านนบีอายุบอะลัยฮิสสลามนะครับที่ลบคำดูถูกของอิบลีสและสุดท้ายอัลลอฮ์นั้นก็ให้ท่านนบีอายุบและภรรยาเนี่ยกลับมามีร่างกายที่ดีและสามารถทำไร่ทำสวนและกลับมาใช้ชีวิตปกติจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ประทานลูกออกมาอีก14คนเช่นเดิมเป็นผู้ชาย7คนผู้หญิง7คนเหมือนเดิมและกลับมามีริสกีกลับมามีเรื่องสวนไร่นาที่มั่งคั่งเหมือนกับตอนแรกภรรยาถามนะครับว่าท่านอายุบเนี่ยได้ถามภรรยาว่าเราเนี่ยมีความทุกข์ตกอยู่ในความยากลำบากเนี่ยมากี่ปีท่านภรรยาจึงบอกว่า18ปีท่านนบีอายุบถามอีกว่าแล้วมีความสุขล่ะกี่ปี
ท่านนบีพระนางภรรยาของท่านนบีอายุบเนี่ยบอกว่า80ปีท่านนบีอายุบจึงบอกว่าฉันละอายใจเหลือเกินที่จะต้องขอต่ออัลลอฮ์นะครับทั้งที่เรานั้นสบายมาถึง80ปีและลำบากเพียงแค่18ปีนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะมีความสุขเราอาจจะมีทุกอย่างนะครับเราก็ต้องไม่ลืมอัลลอฮ์และในวันที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ต้องมั่นคงต่ออัลลอฮ์เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์จะตอบแทนทุกความอดทนสุดท้ายแล้วอัลลอฮ์นั้นจะช่วยเหลือผู้ที่อดทนทุกคนนะครับไม่ในโลกนี้ก็ในโลกหน้านะครับอัลลอฮ์ไม่มีทางผิดสัญญากับเราทุกคนนะครับเราทุกคนนั้นตราบใดที่ยังอยู่ในอัลอิสลามนะครับอินชาอัลลอฮ์สวรรค์จะอยู่กับเราทุกคนอินชาอัลลอฮ์นะครับก็ส่วนที่ท่านนบีอายุบเนี่ยสาบานว่าจะเคี่ยนภรรยาร้อยทีเนี่ยอัลลอฮ์ได้สั่งให้ท่านนบีเนี่ยเอาฟางเนี่ยมัดร้อยอันแล้วก็ตีไปที่ภรรยานะครับซึ่งไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยแม้แต่น้อยนะครับพออัลลอฮ์เนี่ยได้บอกว่าภรรยาเนี่ยเป็นคนที่ดีไม่สมควรที่จะได้รับการลงโทษอะไรอย่างนั้นนะครับนี่คือตัวอย่างของนบีนะครับอายุบซึ่งคิดว่าเรานั้นได้รู้จักเราได้เรียนรู้ชีวประวัติของท่านเนี่ยจะสามารถทำให้เรานั้นได้อดทนต่อความยากลำบากที่มาพบกับเราในอนาคตนะครับอินชาอัลลอฮ์สำหรับวันนี้ก็จะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับนี้บางๆทุกคนนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับจริงๆเนี่ยผมได้มาอยู่ตรงนี้เนี่ยคนที่ได้รับประโยชน์ที่สุดเนี่ยก็คือผมไม่ใช่นี่บางๆทุกคนผมเนี่ยได้เยอะที่สุดแล้วอัลลอฮ์จะประทานผลบุญให้ผมเนี่ยโอ้โหมากมายเลยนะครับผมเนี่ยรู้สึกดีมากแล้วก็ดีใจนะครับมีความสุขที่ได้มาเล่าเรื่องแล้วก็ได้มาสอนเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับทุกๆคนนะครับขออัลลอฮ์นั้นทรงตอบแทนทุกๆคนนะครับให้มีความอดทนให้มีริสกีนะครับให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้เราทุกคนนั้นได้เจอกันบนโลกนี้นะครับอย่างผู้ศรัทธาแล้วก็ขอให้เราได้เจอกันอีกครั้งนะครับบนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับก็จะซากุมุลลอฮ์คอยรอนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะได้เวลานะครับอันสมควรแล้วอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮะลาซีบลีวะละกุมนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์